เรื่องร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภพระอนุรุทธะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าในวันหนึ่งจีวรของพระอนุรุทธะเถระเก่าแล้วท่านแสวงหาจีวรในที่ทั้งหลายมีกองหยากเยื่อเป็นต้นหญิงภรรยาเก่าของพระเถระในอัตภาพที่สามแต่อัตภาพนี้ได้เกิดเป็นเทพธิดาชื่อชาลินีในดาวดึงส์ภพนางชาลินีเทพธิดานั้นเห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่จึงถือผ้าทิพย์สามผืนยาว13ศอกกว้าง4ศอกมาคิดว่าถ้าเราจักถวายผ้านี้พระเถระจักไม่รับนางจึงวางผ้าไว้บนกองหยากเยื่อที่อยู่ข้างหน้าของพระเถระผู้กำลังแสวงหาท่อนผ้าอยู่โดยให้เห็นเพียงชายผ้าเท่านั้นพระเถระได้เห็นชายผ้านั้นแล้วจึงจับที่ชายผ้านั้นดึงออกมาเห็นเป็นผ้าทิพย์สามผืนยาว13ศอกกว้าง4ศอกท่านคิดว่าผ้านี้เป็นผ้าบังสุกุลอย่างอุกฤษหนอดังนี้แล้วหลีกไปครั้นในวันทำจีวรของพระเถระนั้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเป็นบริวารเสด็จไปวิหารประทับนั่งแม้พระเถระผู้ใหญ่80รูปก็นั่งแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระมหากัสสปะเถระนั่งอยู่ตอนต้นเพื่อเย็บจีวรพระสารีบุตรเถระนั่งตรงกลางพระอานนท์เถระนั่งอยู่ท้ายสุดภิกษุสงกรอได้พระศาสดาทรงร้อยได้ในรูเข็มพระมหาโมคคัลลานะเถระเที่ยวน้อมนำวัตถุที่ต้องการต่างๆมาแม้เทพธิดาก็เข้าไปสู่หมู่บ้านชักชวนมหาชนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระศาสดาทรงทำจีวรแก่พระอนุรุทธะเถระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายในวันนี้โดยมีพระอสีติมหาสาวกแวดล้อมประทับนั่งอยู่ในวิหารกับภิกษุ500รูปพวกท่านจงถือข้าวยาคูไปวิหารแม้พระมหาโมคคัลลานะเถระก็ได้นำชิ้นชมพู่ใหญ่มาในระหว่างพัดภิกษุ500รูปไม่อาจขบฉันให้หมดได้ท้าวสักกะได้ทรงทำการประพรมในที่ที่กระทำจีวรพื้นแผ่นดินได้เป็นราวกับว่าย้อมด้วยน้ำครั่งข้าวยาคูของควรเคี้ยวและพัดอันภิกษุทั้งหลายฉันเหลือได้มีแล้วเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายโพนธนาว่าข้าวยาคูอันมากอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรกับภิกษุมีประมาณเท่านี้ญาติและอุปถากอันภิกษุทั้งหลายกำหนดประมาณแล้วพึงพูดว่าพวกท่านจงนำวัตถุประมาณเท่านี้มาไม่ใช่หรือพระอนุรุทธะเถระเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ว่าญาติและอุปถากของตนมีมากลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสำคัญว่าของนี้อันอนุรุทธะให้นำมาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอนุรุทธะผู้บุตรของเราไม่กล่าวถ้อยคำเห็นป่านนั้นแท้จริงพ
พระขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคาถาปฏิสังยุตด้วยปัจจัยก็บิณฑบาตนี้เกิดแล้วด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของบุคคลใดสิ้นแล้วบุคคลใดไม่อาศัยแล้วในอาหารและสุญญตาวิโมกอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรของบุคคลใดร่องรอยของบุคคลนั้นนั้นรู้ได้ยากเหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะจบ